รู้ได้ไหมครับมีแต่ตัวเองบ้างครับคนรอบตัวพี่ดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับโอเคค่ะโอเคครับโอเคครับมันมีอะไรต้องตัดสบายใจไหมครับไม่ขอพูดถึงเงินดีกว่าเราให้เกียรติทุกคนเดิมครับผมคำตอบเดิมด้วยกันครับไม่อยากจะพูดพาดพิงใครละครับเราให้ความเคารพกับทุกคนวันนี้เราโอเคแล้วในการที่พูดกับทุกอย่างก็ทำงานดีครับทำดีงานเยอะมากครับน้องจะมีความรักใหม่ได้ไหมครับขอตรวจสอบดีกว่าครับรักตัวกับพักใจแล้วกับคนเรามางานในโรบอทนะครับที่พร้อมที่สุดแต่พูดน้อยนิดนึงครับว่าไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่าจริงๆก็อยากถ้าถามจริงผมก็จะขอตอบได้นะครับที่พูดถึงคนดูหรือเราไม่อยากจะพัดใครแล้วถ้าตอบเกี่ยวตัวเองเนี่ยก็ตอบได้หมดครับแต่ถ้าตอบถึงคนดูเนี่ยเราไม่เกี่ยวจะไปให้เมฆขอไปนั่งแค่ไหนตอนนี้ด้วยท่าทางของผมเนี่ยคงต้องโซยยาวมากเห็นความร้ายไปไหมครับครับก็วันนี้ก็โฟกัสเรื่องงานครับแล้วก็อยากทำงานที่ดีแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบเยอะมากก็มาโฟกัสงานให้เยอะกว่าเดิมก็ครอบครัวคุณผู้อาจจะซึ่งมีครอบครัวจะเป็นเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ที่ทำงานหออะไรอย่างเงี้ยไม่ครับคุณพ่อก็จริงๆทำบ้านใหม่ครับแล้วก็ก็เป็นบ้านของในครอบครัวนะแล้วก็ไม่ได้ว่าต้องมีแต่ด้วยอายุของผมแล้วเนี่ยจริงๆก็ถึงควรที่อยากจะมีคู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาครับจริงๆเรื่องความรักเนี่ยขึ้นอยู่กับฟ้าให้ว่าจะให้เจอเมื่อไหร่ยังไงคือตอนนี้แพลนไม่ได้เปลี่ยนไปไหมคะพี่ปูก็กลับมาโฟกัสงานที่จะขึ้นทำหน้าที่ในส่วนรับผิดชอบของตัวเองให้ดีที่สุดคุณแม่ดีใจมากครับเพราะคุณแม่อยากให้ตัดมาหลายปีแล้วนะครับแล้วพอวันหนึ่งตัดไปก็ตกใจเหมือนกันนึกว่าได้ลูกคนใหม่มาแต่ว่าอาจจะรักครั้งใหม่จะมองคนดูคนกายแต่คุณโลกคนกายอยู่เลยนะจริงๆไม่ใช่ผมมองครับจริงๆมีใครอยากจะมองผมมากกว่าจริงก็ขึ้นนี่เองที่บอกว่าขึ้นอยู่กับโอเคแล้วขึ้นอยู่กับดวงชะตาด้วยก็ถ้าใครสนใจมองผมได้เนี่ยผมก็เป็นเกียรติแล้วครับนะสำหรับฮะไม่เกียรติคนไหนเป็นประการง่ายๆเดี๋ยวไว้ดูกันต่อไปแล้วพ่อแม่แนะนำสาวไม่มีครับเพื่อนอันนี้เป็นสิ่งที่สุดไหมตอนนี้ผมมีเหตุการณ์แนะนำผมครับดูเหมือนหน้าของคุณอาผมก็เลยกล้าครับก็อย่างตอนนี้ก็เน้นเรื่องงานอย่างเดียวก็ทำในส่วนที่เราทำได้แล้วก็รับผิดชอบแต่ไม่ได้ปิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปิดตัวเองแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่มีหน้าที่รับผิดชอบครับมีงานต้องดูแลมีคนต้องช่วยดูแลไม่ได้มีคนอื่นมาจะเลยไวอย่างเงี้ยกลัวจังเลยว่าโอ้โหคือซะจริงๆผมก็ถามก็หวังว่าคงจะมีคนที่จ้างผมนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตด้วยกันนี้โฟกัสเรื่องงานก่อนเรามาพูดถึงงานเขาด้วยครับไอโรบอทนะครับก็ตอนนี้ถามเรื่องคือรู้สึกยังไงครับหมายถึงว่ามีส่วนหนึ่งไหมที่การตัดสินใจมาแล้วตัดสินใจจริงทุกคนเนี่ยก็คู่รักนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของคนสองคนจริงๆเราต้องเขารักเรารักเขานั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแล้วครอบครัวเนี่ยพร้อมจะเข้าใจนะครับขึ้นอยู่กับคนสองคนมากกว่าเพราะเรื่องคนสองคนมีรายละเอียดมากมายนะครับก็ใช่แล้วครับพี่กึ่งก็ยืนยันว่าตลอดเวลาเรื่องความรักของเราคือครอบครัวไม่มีส่วนการตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นคือก็ไม่ถ้าผมเนี่ยก็ไม่เราให้คอมเมนต์คุยกันได้สุดท้ายแล้วคือตัวผมเองและทุกคนก็เคารพการตัดสินใจของผมอยู่แล้วแล้วตอนนี้ยังไงบ้างโอ้โหครับแล้วสนิทครับ